สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพนะจะมานะครับผมพูดถึงนะครับผมในการใช้งานตัว iPad Pro M2 จากที่พีนะครับผมเคยใช้งานตัว M1 ความรู้สึกมันจะต่างกันมากน้อยเพียงใดครับพีใช้ตัว12.9นะครับเป็น mini LD ตั้งแต่ตัว Pro M1 นะครับมา M2 พีก็ใช้ตัวเดิมนะครับผมในการใช้งานนะครับ พี่จะพอพูดเลยว่าส่วนต่างมันมีอะไรบ้างครับบอกตรงว่าเอาตรงนะถ้าถือแบบนี้2เครื่องเราก็ไม่รู้ว่ามันคือ iPad M1 และ M2 เพราะมันใช้บอดี้เดียวกันครับอันนี้เคสพี่เอาตัว M1 มาใส่ฟิล์มหน้าจอพี่เอาตัว M1 มาใส่แล้วก็ตัวปากกาพี่เอาของ M1 มาใช้ดังนั้นทุกอย่างครับปากกาใช้เหมือนกันเคสใช้เหมือนกันฟิล์มใช้เหมือนกัน ที่ครอบเลนที่เราติดพป้องกันนะครับใช้เหมือนกันตำแหน่งเลนนะครับเหมือนกันตัวที่มีกล้องอันตวายหรือว่าเลนวายก็เหมือนกันกล้องหน้าเหมือนกันนะครับผมในการใช้งานนะครับที่ไม่เหมือนกันคือไส้ในครับผมที่เป็น CPU M2 กับ M1 นะครับผมในการตัดต่อนะครับพีใช้ตัดต่อในดูมาพิวชั่นในการเรนเดอร์ครับห่างกันประมาณถ้าวิดีโอตัวนั้นครับผมสองทีห่างกันประมาณถ้า 5ว้วิหรือประมาณสัก30%ของการเรนเดอร์วีโอนะครับแต่การเล่นเกมนะพี่มองว่าตัว M1 มันก็แรงนะครับเล่นเกมนี้ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผมในการใช้งาน,นครับเรื่องแบตแบตผมมองว่าตัว M2 จะอึดกว่าตัว M1 นิดหน่อยนะครับย้ำอีกครั้งว่านิดหน่อยไม่ได้มากมายนะครับผมในเรื่องหน้าจอหรือว่าจอ Mini LED ไหมจอมันโซแสงเหมือนกันทุกประการนะครับดังนั้นใครที่บอกว่า ตัว m 1 m 2หน้าจอมันแตกต่างกันก็คือมันอันเดียวกันครับตรงคือมันอันเดียวกันแล้วก็กล้องครับกล้องก็ใช้เลนอันเต้าเหมือนกันกล้องหน้าครับผม12ล้านถ่าย4 k ได้เหมือนกันนะครับผมในการใช้งานถือว่ากล้องถือว่าตอบโจทย์ครับในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่กล้องนะครับผมเป็นเลนอันเต้าเห็นไหมเหมือนกันทุกประการนะครับดังนั้นกล้องก็เหมือนกันนะครับผมตัว ความไหล,ลื่นเป็นหน้าจอ r e f ฟเลต120เ z เหมือนกันทุกประการพอทุกอย่างที่เหมือนกันไม่เหมือนกันก็คือแถมมากับเครื่องก็คือเป็นสายชาร์จที่เป็นผ้านะครับผมคือเป็นผ้าที่โอเคนะในการใช้งานกับตัวนี้นะครับผมนี่เลยน้ําหนักเหมือนกันโอเคนะน้ำหนักเหมือนกัน,นะน,น,กมน,กนไม่ต้องว่ามันหนักมันเบาอะไรเอ,อเมื่อกี้โดนมันก็เจ็บอยู่นะครับผมเวลาเล่นทั้งทีเวลานอนครับมันจะโดนเราอย่างเนี้ย เจ็บมากเลยบอกเลยว่าตั้งแต่ iPhone แล้ว iPhone ก็ยังเจ็บนะครับผมในการใช้งานตัวนี้นะบอกเลยว่าเจ็บจริงนี่นี่ครับผมก็เล่นเหมือนกันครับ M 1ผมเอาตัว M 1่งส่งมาตัวนี้ครับคือการโคลนนะครับผมหรือว่าการส่งข้อมูลจากตัวเก่ามายังตัวใหม่ผมก็คูณทั้งหมดมาก็ถือว่าเหม,มือนกันครับมันไม่ได้แตกต่างอะไรครับผม <c oughs> เหตุผลที่ผมเปลี่ยนก็นคือผมเพิ่มจาก2 5 6เป็น5 1 2เพราะว่าตัว M 1น่ะผมไม่อยากไม่อยากไม่อยากแบบเลิกใช้มากมันใช้ดีแต่ความจุ ผมมาจะต่อวีดีโอครับเอามาเชื่อมต่อกับ s s d นะครับผมตัวนี้เป็นตัว h u n d ดอร์โบเหมือนกันครับ M 1 n 2และไม่ได้แตกต่างกันลัโพง4ตัวเหมือนกันทุกประการนะครับผมในการใช้งานนะครับแล้วที่ไม่เหมือนกันก็คือแค่เอาปากกาครับปากกาตัว M 1หน้าจอมันสมมติเราเอาปากกาไปแตะปึ๊บเห็นไหมครับมันจะป๊อปขึ้นแต่ตัว M 1มันไม่ป๊อปอัดทุกอย่างครับเหมือนกันแล้วตรงนี้ครับใช้ที่ว่าเป็นตัวแบบสไลด์หน้าจอหรือว่าการแบ่งหน้าจอคล้ายคล้ายตัว Windows ครับผมหรือว่า MacOS ครับ เช่นเราเปิดตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป้าแบบนี้ครับบอกเลยว่าเราก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมในการแบ่งพาร์ติชันของหน้าจอหรือว่าการย่อขยายของหน้าจอก็คือไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผมในการตต่อวิดีโอในดูมาร์ฟิวชั่นก็ไม่ได้แตกต่างกันครับผมในการใช้งานบอกเลยว่าคลิปนี้คําว่าไมไ่แตกต่างคือใช้เปลืองมากครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันจริงๆครับผมแค่นั่นแหละแค่ตัวแบตท,ที่อึดก่นนิดนึง CPU ที่ ความเร็วในการอร์ข้อมูลก็ถ้าใครรอได้10วิหรือว่า5วิต่างกันประมาณนี้ครับก็รอเลยครับผมในการใช้งานมันไม่ได้แตกต่างกันเลยครับผมกับตัว M2 และ M1 นะครับอาจจะใครที่ซื้อ iPad ตัวใหม่ครับไปเลยครับจะเต็มเหมือนผมผมใช้ตัว M2 ผมใช้ตัว512เซลล่าผมซื้อมา62,900บาทประมาณนี้แหละเข้าที่จำได้นะครับผมแล้วก็ใช้ฟิล์มใช้อะไรของเดิมครับเลยประหยัดงบไปเยอะอยู่นะครับผมในการใช้งานถือว่าโอเคครับเรื่องเสียงต่างครับมันก็ไม่ได้แตกต่างครับเล่นเกม Rv g ก็ s ชิม m p p c t t หรือว่าทุกอย่างครับ p u b g m ม b i l บหรือว่าฟิล์มทุกอย่างมันก็เหมือนกันครับนั่นแหละผมบอกเลยว่ามันเหมือนกันนะครับผม ที่ผมพูดก็ผมจะมาพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับว่ากับ M 1และ M 2ตามผู้ใช้จริงๆนะครับผมใช้งานจริงๆนั่นแ,แหละมันสรุปง่ายๆครับที่ดูคลิปมานี่ก็พูดได้เลยว่ามันไม่ค่อยได้แตกต่างกันมากมายอะไรครับใครที่มี M 1ผมไม่แนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าใครที่ข้ามรุ่นมาจากแอร์อยากใช้โปรผมแนะนำว่าซื้อตัวที่มันล่าสุดครับเพื่ออนาคตเราจะอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นที่มันลื่นแล้วมันก็อาจจะได้นานกว่าตัว M 1นด่แต M 1น่เนี่ยเรือครับ 5-6ปีครับอัปเดตได้สบายครับผมบอกเลยว่า M1 กับ M2 เนี่ยความเร็วไม่ได้แตกต่างกันมากครับสถาปัตในการใช้ CPU คือมันโอเคมากเลยในการใช้งานนะครับพีก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมการใช้งานเอกสารก่อนก่อนจะจบคลิปนะครับก็คือเอกสารนะครับผม Word Excel PowerPoint หรือว่าแ a n วานะครับผมในการใช้งานทุกอย่างมันก็ไหลลื่นพอกันครับแต่มันการใช้งานมันอาจจะไม่ได้คล่องเหมือนพวก a c b o o k Windows นะครับผมในการใช้เอกสารนะครับผมบางทีผมก็ใช้งานบ่อยนะครับผม iPad นี้ผมใช้งานเกือบๆทุกวันครับผมชาร์จวันครั้งหนึ่งนะครับผมตั้งแต่ iPad M2 M1 แล้วผมก็ชาร์จวันต่อ1ครั้งนะครับผมในการใช้งานนะครับสหรับวันนี้ครับพีขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสหรับวันนี้ขอบคุณครับ